ัวแดงวัวเพาะหรือวัวดำชื่อภาษาอังกฤษเรียกแบนแทงวัวแดงเป็นวัวป่าชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายวัวบ้านแต่มีลักษณะสำคัญที่ต่างไปจากวัวบ้านและกระทิงคือมีวงก้นขาวทั้งในตัวผู้และตัวเมียมีเส้นขาวรอบจมูกขาทั้งสี่ข้างมีสีขาวตั้งแต่หัวเข่าจนถึงกีบเท้าระหว่างโคนขาของตัวผู้ไม่มีขนแต่เป็นหนังตกกระแข็งๆเรียกว่ากระบังหน้าความยาวลำตัวและหัวประมาณ190ถึง255เซนติเมตรความสูงประมาณ155ถึง165เซนติเมตรหางยาว65ถึง70เซนติเมตรและมีน้ำหนักราว600ถึง800กิโลกรัมวัวแดงนั้นชอบหากินอยู่เป็นฝูงไม่ใหญ่นักราว10ถึง15ตัวปกติจะเริ่มออกหากินตั้งแต่ตอนพลบค่ำไปจนถึงเช้าตรู่กลางวันชอบนอนหลบตามพุ่มไม้ทึบชอบอยู่ตามป่าโปร่งหรือป่าทุ่งชอบกินดินโป่งรักสงบปกติไม่ดุร้ายวัวแดงเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ2ปีเศษระยะตั้งท้องนาน 8-10 เดือนปกติออกลูกครั้งละ1ตัวลูกหย่านมเมื่ออายุราว9เดือนภัยหลักที่คุกคามวัวแดงคือการล่าและการเสียที่อยู่อาศัยการลุกล้ำป่าของพื้นที่เกษตรกรรมทำให้เขตของวัวแดงตัดขาดจากกันคาดว่าวัวแดงจะสูญพันธุ์ไปจากเวียดนามกัมพูชาและลาวในอนาคตอันใกล้นี้ในบางพื้นที่มีการเพาะเลี้ยงวัวแดงได้เป็นจำนวนมากเช่นเฉพาะในบาหลีมีวัวแดงเลี้ยงมากถึง 1,500,000 ตัวบางครั้งวัวแดงเลี้ยงก็ไปผสมกับวัวแดงป่าทำให้พันธุกรรมผิดธรรมชาติไปนอกจากนี้วัวแดงธรรมชาติยังอาจติดโรคมาจากวัวแดงเลี้ยงซึ่งเป็นอันตรายมากปัจจุบันจำนวนวัวแดงในธรรมชาติทั่วโลกเหลือเพียงไม่ถึง500ตัว IUCN ประเมินสถานภาพไว้ว่าอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์ไทยจัดวัวแดงให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ทราบหรือไม่คำว่าแบนแทงมาจากภาษามาเลเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2546นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่งวัวแดงวัวแดงเป็นสัตว์หายากชนิดที่2ที่โคลนนิ่งได้สำเร็จต่อจากกระทิง